ันนี้ใครเนี่ยไอ้หัวแดงนี่ใครเนี่ยมันไงอ๋อก็หนูนี่แหละนะสตอรี่ของผมอ่ะคือสัญญาตายครับพี่ก็คือผมอ่ะให้โอกาสมันแต่ผมจะให้ทุกคนในเมืองเนี่ยรู้ว่ามันตายพี่แล้วมึงมาแจ้งว่าอะไรเออไอ้บลักกักเปลี่ยนโลจบโลมึงหนูแจ้งไม่ถูกรั่วจังวะไอ้เหี้ยแล้วให้พี่เอ็กเขาลงมาเนี่ยไอ้สัตว์มึงต้องให้ถึงมือพี่เอ็กมึงเป็นไม่ได้เขามีงานใหญ่มึงไม่รู้เลยเหรอเป็นไม่ได้เบลเลอร์จะกดรีตัวมันอยู่แล้วไอ้ดูแล้วดูมันสปอนไปบลักกักไปซะมึงเดินต่อซะเขาไม่อยู่อ่ะแกบอกแป๊บนึงเฮ้ยมึงให้ประกาศว่าไงอ่ะเสียชีวิตพี่ใส่ใส่เสียชีวิตเสียชีวิตอ๋อให้ไปคุยกับหมอว่าปกติหมอเขาจะคนพิมพ์ใช่เคสกันก่อนนะหมอเขาก็พิมพ์กันหมอจัดการใช่ไหมพี่ใช่ใช่ขอบมากครับพี่ครับขอบพี่ครับพี่ขอบเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดูดิเทนบัตรประกันดึกคนละร้อยกว่าใบมั้งแกเหรอเฮ้ยบ้าโอ้โหแล้วใครจะไปไหววะแล้วใครจะไปไหววะเนี่ยมาเอาบัตรเนี่ยยังไม่ได้บัตรบัตรแก๊งเหรอแก๊งเหรอใช่เนี่ยมาเนี่ยนี่ไปเลยครับเนี่ยรถสวยนะรถสวยอ่ะสวยจริง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 ไปบอกหมอบัตรแก๊งครับนั่นบอกหมอแล้วไงตอบวะแล้วหลุมศพอ่ะต้องอันนี้ไม่ต้องจัดหรอกเวลาอันนี้ไม่ได้มาให้เราฝังแทนเอาไว้หัวไว้ครึ่งหัวงี้เหรอนี่เจ็ดเพี้ยนว่าอย่างไรแล้วก็ไว้อะไรแบบเฮียให้เป็นงานเป็นโมเป็นงานหน่อยเฮียมึงนั้นมึงดิบกูห่อมึงเองทำทรงเหมือนมึงอยู่ห่อแล้วก็ไปวางไว้แล้วนะเสร็จแล้วกูก็ชุดขึ้นมาเพียวกูเหมือนเจสันบอฮีไม่ตายอ่ะกูไม่ตายอ่ะฆ่าได้หยามไม่ได้ตายบอกหมอขอคุยกับผบ.หมอพี่ขอคุยกับยศใหญ่นะครับเย้ไอ้มอนว่าไงพี่ขอคุยกับยศใหญ่หน่อยได้ตามพี่เม้งให้ประกาศได้ปะล่ะประกาศต้องให้คนอื่นประกาศครับพี่โอ้ดูดีออกจากดีจีมาเป็นหมอไม่ได้ออกฮัลโหลเป็นอาเออดีจีมากเลยขนาดนั้นคิดถึงพี่ดูหน้ากากดูสิพี่ดูหน้ากากดูก่อนดูไม่ออกไทยกูโคตรคิดถึงอะคิดถึงคิดถึงจริงคิดถึงจริงเนี่ยเหรอคนแรกๆเลยเหรออ๋อกูเกล้าที่มึงไปเลี้ยงหมูนะโคตรคิดถึงแต่เขาไม่เคยคิดถึงกูหรอกไอ้เหี้ยจริงเขาลืมชื่อมึงไปแล้วเห็นไหมดูดิมันก็อยู่ตรงแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะพี่ดูมันดีเขาไม่เคยคิดถึงหรอกเออว่ะหลงรักที่ครอบตรงนี้ไหลม่อนนะดูดิพี่ชายมีพี่สาวมีสบู่ไหมครับผมซื้อไม่ได้งั้นเลขอะไรครับเลข319ดูดิไอ้เจ็ดเขาปันใจเอาสบู่ให้คนอื่นแล้วพี่เล็กพี่เล็กไว้ให้มึงแค่คนเดียวไม่เขาเลข2เขาเขาก็ใจดีคนอื่นกับกูเขาไม่ใช่ไงเราไม่เคยดีแต่เราต่อยเออเดี๋ยวว่ารักคนแรกนี่ว่าหัวใจมันแตกสลายเดี๋ยวอย่างนี้ดิรักคนแรกของเขาไม่ใช่คนโอ้โหเชี่ยมก็เจ้าชู้เนี่ยไอ้เจ็ดไม่มีไม่มีคุณหมอคนนั้นไงกูก็มีเขาแค่คนเดียวแหละนะเขาไม่เคยคิดคุณหมอคนนั้นด้วยโอ้โหเขาติดตามอยู่ห่างๆว่ะไอ้ที่มันเมาใช่ปะไม่เขาไม่เคยคิดหรอกไอ้เหี้ยกูคิดถึงเขาคนเดียวเขาไม่เคยคิดหรอกเนี่ยขนาดเจอหน้ายังไม่ทักเลยไอ้เหี้ยถูกปะล่ะเพื่อนคนนอกสายตาพอมาเมงมาย่างพอมาเมงอ่ะเดี๋ยวตามพี่เมงไงพี่เมงไล่เคสอุ้มอยู่อ่ะเขินอะไรขนาดนั้นไอ้มอนพี่จูดาสนี่ไงคนที่ประกาศได้ครับคนที่ประกาศได้ขอยศใหญ่นะครับเยสเยสแองเคียวพี่จะไปรีรอดแล้วพี่กับยศใหญ่กับพี่ก็คุยกับเขาก่อนดีประกาศว่าเบอร์เลอร์เธอได้เสียชีวิตเบอร์เธอจากการจากอุบัติเหตุผมหน่อยวัสดินไอรีประกาศได้ไหมประกาศให้หน่อยผมจะไปรีรอดประกาศได้ปะประกาศว่าเบอร์เลอร์เธอได้เสียชีวิตน่าจบโลหรือเปล่าใครนะเบอร์เลอร์เธอได้เสียชีวิตจากขอชื่ออุบัติเหตุเบอร์เลอร์เธอส่งครับเดี๋ยวส่งไป
ส่งมาส่งมา798324พิมพ์มาพี่หันหลังหน่อยดิใจเจ็ดมึงไม่เป็นไรเว้ยเจ็บนี้ไม่โทษใครใจมึงเลือกเองอ่ะพี่เจ็ดใครใครตุยพี่เอกพี่เจ็ดอะไรแล้วน้องใครตายครับไม่รู้ว่ะอ้าถามไม่ได้อ่ะใครตายครับพี่50อยู่เบลเลอร์เธอน้องเบลเลอร์เธอเบลเลอร์เธอไอ้ลินเรียกอะไรนะ798324 7อะไรนะ798324อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่เขียนประกันภัยหรือเปล่าเนี่ยกระเป๋า869เห็นหน้าไอ้เจสเป็นประกันเหรอวะไอ้เจสไอ้เหี้ยมันขายเครื่องกรองน้ำไม่มอนนี่แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเขาเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนคนบ้าใส่ผ้าโพกหัวให้แบบว่าไม่เข้ากับหัวเอาเฮ้ยพูดจาเถอะเถอะจริงๆอาบน้ำมั่งดิไม่ใช่จุกพลาดพิงเด้อไปแป๊บนึงเนี่ยวิ่งตามก็ยังมีรักดีอยู่กระหลัดกลางน่าจะถึงหมอมีสบู่ไหมครับเย็ดอารมณ์จังเลยอารมณ์จังเลยดีไม่ได้อารมณ์จังเลยโอ้ยลงจังเลยไม้น่ะตีไม่ได้ไปขึ้นรถขึ้นรถไปคุยกับพระเจ้าอะไรวะเรื่องนั้นล่ะไปพวกเราขึ้นรถดิต้องไปโอเคอยู่นี่อยู่นี่เลยถ้าตัวอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ป้ามาแป๊บเดียวอยู่นี่กันแหละคุยที่อะไรบอกให้ไปคุยเรื่องไอ้นั่นเบลเลอร์เธอตายอ่ะเป็นยังไงวะครับพี่เอกอ่ะกูก็ไม่รู้กูไม่เคยเล่นบทแบบบทคนตายอ่ะมึงก็ให้มันจัดนะไอ้ที่แล้วเราต้องบอกความจริงกับพี่จิตเอ็กซ์ป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยฮะไม่ทีเราต้องพูดกับพี่เอ็กซ์ทีนั้นน่ะเราต้องพูดกับนายกเพื่อให้มันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ใช่ไหมครับสุดท้ายไม่ไปเวทีไม่แบ่งเลยตัดเข่าไปดิรู้ป่ะมันชื่อเฮียอะไรบลักกัดเฮียเฮียก็ติดต่อมามันโทรหาโอ้ว่าทีเอ็กซ์ที่นี่ให้ไปเป็นหน้าเวทีเบลเลอร์นะบิดว่าไงวะบิดเฮียบอกมันยังก็ตึงฉลามอ่ะใช่ใช่หัวให้มันรอก่อนแต่คิวมันแล้วก็บอกคิวมันแล้วได้มาประมาณ11ได้มา5ครับคุณนึกว่าคุยเรื่องเหี้ยนึกว่าบัตรมันหรือมันต้องตายจริงไม่ได้มันก็อยู่ที่เราดิสตอรี่มันเป็นยังไงอยู่ที่เราพี่เอ็กซ์เขาไม่สามารถนี่แหละเขาแค่แจงอยากรู้แค่อยากรู้ถ้าจบโลก็คือตายเลยก็คืออันเนี้ยเพื่อนลบตัวลบเวลิดอ่ะไม่ใช่ปะหรืออาจจะสร้างโลใหม่เฮียจีดีกว่าเฮียรั่ว7,500เฮียรั่วเฮียจีเฮียรั่วแล้ว700,000บอกแพงแต่ง 20,000 บอกไม่แพงไม่แต่ง 20,000 บอกแพงใช่แล้ว700,000บอกแพงไอ้เหี้ยแต่ง 20,000 บอกแพงไอ้เหี้ยแล้วลุงเจาะเอามาโหลานมขายโอเดเทพ 50,000 ส้นตีนเนี่ย
ที่หรอวะเจ็ดเออเพียกถามทำไมต้องจบโลเหรออันนี้เพียกถามใช่ไหมพี่โอ้โหจะได้แจงแจงเลยอันนี้ใครเนี่ยไอหัวแดงนี่ใครเนี่ยไทยนี่ใครอ่ะมันไงก็หนูนี่แหละนะคือผมอ่ะสตอรี่ของผมอ่ะคือสัญญาตายครับพี่ก็คือมันผมให้มันอ่ะไม่ได้ตายฟรีหรอกผมจะให้ผมจะมาแจ้งพี่เอ็กซ์แล้วแหละให้จัดงานศพหลอกๆเพราะว่าสตอรี่ของผมกับไอ้เบลเลอร์คือผมอ่ะให้โอกาสมันแต่ผมจะให้ทุกคนในเมืองเนี่ยรู้ว่ามันตายพี่แต่แค่ตัวมันอ่ะยังไม่ตายแต่ว่าให้มันอ่ะไปศัลยกรรมเริ่มต้นชีวิตใหม่ประมาณนี้พี่ก็คือผมคุยกันแล้วกับไอ้เบลเลอร์อ่ะใช่พี่ใช่ก็คือจัดงานไปพี่งานศพหลอกๆอ่ะพี่ใช่ใช่สตอรี่ผมอ่ะคือตอนแรกอ่ะสัญญาตายผมจะเอามันตายแหละแต่ว่าเมื่อวานผมแบบว่าคิดว่าเออให้โอกาสน้องมันดีกว่าก็เลยแบบฆ่ามันหลอกๆให้มันให้มันเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบสัญญกรรมหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพี่อะไรแค่สัญญกรรมหรือเปล่าอะไรนะครับพี่แค่สัญญกรรมหรือเปล่าแล้วนอกนั้นเขาก็ต้องเล่นของเขาเองอ้าวแล้วเมื่อกี้มันมาแจ้งว่าอะไรพี่จบโลเปลี่ยนโลจบโลอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นผมก็เขียนว่าให้มันเสียชีวิตให้โรงพยาบาลประกาศใช่ใช่คือมึงอ่ะต้องไปสัญญกรรมแล้วก็ไปเปลี่ยนแค่สัญญกรรมแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาทั้งหมดแล้วมึงก็เริ่มต้นชีวิตใหม่มึงเปลี่ยนชื่อของมึงเองใช่ชื่อก็ต้องไปแจ้งตำรวจใช่มึงต้องไปเปลี่ยนไปแจ้งแล้วนะไปแจ้งแล้วนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวรอเขาเปลี่ยนให้โอเคนะแค่นี้ก็สัญญกรรมไปก่อนแล้วมึงมาแจ้งว่าอะไรเออไอ้บาลากับเปลี่ยนโลจบโลดูแจ้งไม่ถูกมึงรั่วจังวะไอ้เหี้ยแล้วให้พี่เอ็กเขาโรงพยาบาลเนี่ยไอ้สัตว์มึงต้องให้ถึงมือพี่เอ็กมึงเป็นไม่ได้เขามีงานใหญ่มึงไม่รู้เลยเหรอเป็นไม่ได้ไอ้เบลเลอร์จะกดรีตัวมันอยู่แล้วกำลังกดใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้ยเย็นพี่แค่นี้มันก็ไม่เหลือห่าอะไรแล้วบอกมันจบโลมึงไม่เก็ตมึงเก็ตกูบอกให้มึงกุมไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มึงเก็ตสตอรี่ใครมาอย่าพูดมึงเก็ตสตอรี่มั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยกูให้มึงไปทำอะไรใช่แต่หมอเขาบอกหนูงั้นหนูก็ไม่รู้หนูก็เลยสับสนไงมึงฟังกูจริงๆอ่ะคนแจ้งหมอคือต้องเป็นคนอื่นเว้ยถ้าเป็นคนที่แบบเป็นในไทยผมนี่ไงผมไปแจ้งแล้วพี่ผมไปแจ้งแต่เขาบอกให้เอาบัตรมันไปยืนยันพี่ผมก็ไม่เลยไม่ได้บอกว่าเออแบบตายหรอกก็รู้แค่นี้แค่สัญญกรรมไปสัญญกรรม 200,000 จบเลยมันสั่นแล้วนี่มันสั่นแล้วนี่ใช่ปะสั่นแล้วก็แค่นั้นนะมึงก็ต้องให้ถึงมือพี่เอ็กพี่เอ็กเขามีงานใหญ่ต้องทำพี่เอ็กแล้วพวกลงศพนี่เราต้องทำเองไหมพี่จัดงานศพเราต้องมีครับใช่เสียเงินไหมพี่เสียตังไหมพี่ไม่เสียไม่เสียใช่ป่ะพี่จะได้ไปทำเองเลยจะได้เดินดำเนินสตอรี่ต่อเลยพี่เพราะแทงหนูให้หนูเป็นชมไหมดำเนินต่อไม่เดี๋ยวกูหาคนเองมึงไปจากมึงไปอ่ะมึงไปเลยไปต่อเลยเพราะจะต้องการอะไรก็บอกใช่พี่ใช่ใช่ผมต้องเดินทำอะไรที่มันต้องเสกก็บอกได้ครับพี่แล้วบางอย่างมันก็ต้องใช้แค่เรื่องแค่คนกับคำพูดแค่นั้นแหละโอเคครับครับพี่ขอบครับครับพี่ขอบมากครับพี่ไปซะไปอย่าให้กูเห็นหน้านะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงต้องให้ PX โมโหสกนาไอ้ไปอยู่ดูวิได้แค่นี้ไอ้เหี้ยแหวะกูคิดว่ามีเหี้ยอะไรไอ้ดูแล้วดูมันสปอนเปลี่ยนคนน่ะกูบอกเลยไม่มีใครจำแม่งได้กูบอกเลยไปบลากักไปซะมึงเดินต่อซะก็ให้มึงเริ่มต้นใหม่บลากักโอเคโอเคครับมึงเดินอย่างนั้นแหละดีที่สุดคิดว่ามีเหี้ยอะไรเรื่องใหญ่กูก็คิดในหัวแล้วเออมันเป็นเหี้ยกูเป็นหลักการเลยที่ไหนได้ผ่านพี่เอ็กงงกูรู้เลยเดี๋ยวชื่อบลากักพี่เอ็กจะกดดีตัวมึงก็บอกว่าเออเป็นพี่น้องกันไปเลยเธอเป็นไงเด็กจ๋ามาเลยมึงเป็นเด็กก็ได้มึงเป็นพี่มันก็ได้เป็นไงเด็กจ๋าเลยเหี้ยกูจำมันไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยตอนพูดอ่ะมึงก็มาใครไว้เหี้ยมึงใครเนี่ยไอ้เหี้ย
มีบัตรแตกอยู่เออชอบแม่งว่ะแต่แค่มันยังไม่รู้กฎเพจมันไม่รู้สตอรี่ไงเออไม่รู้สตอรี่เขาก็จัดงานศพให้มันนะเพื่อนถ้ามันเป็นสตอรี่มันจะได้ดูแบบกระดังให้พระเจ้าประกาศเรื่องงานศพเดี๋ยวค่อยเลยปล่อยแว้น3คืนก่อนเนี่ยให้มันรู้ก่อนว่ามันตายฝั่งใต้น้ำบอกอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้หรอกฝั่งเรือลบอย่างเงี้ยนะนี่พิเศษเลยไปฝั่งเกาะนี่เลยเกาะคนเถื่อนแล้วไปแล้วแบบพอแบบใครไปก็ดูส้นตีนอ่ะแล้วเราก็ปล้นแม่งอีกทีนึงอ่ะไปนะเดี๋ยวให้พี่เอ็กจัดงานศพตรงที่เกาะเถื่อนปุ๊บใช่แล้วพอแบบคนไปงานมันเงี้ยปุ๊บเราไล่ปล้นทั้งหมดเอาปะได้นะเว้ยฮัลโหลขับได้ขับได้เหนาดี ATV เหรอมาตาคอสลูกชายมึงเหงาไหมขับมาตาคอสละ